นักศึกษามาถึงพาร์ทที่2นะครับครับก็การจัดจำแนกนะฮะก็ตอนนี้มาเข้าสู่อยู่ในกลุ่มของยูเมตาโบลานะฮะหรือว่ากลุ่มแมลงนะที่มีเมตามอร์ฟอซิสอย่างแท้จริงก็เข้ามาที่กลุ่มแรกก่อนนะครับก็เป็นกลุ่มของแมลงนะที่มีการดัดแปลงปีกไปนะฮะเป็นเฮมิอิลิทรานะครับก็ในกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิกหลักก็คือกลุ่มเฮมิปเทอรหรือกับโฮมอปเทอรนะฮะแล้วก็มีชื่อเรียกนะฮะรวมๆว่าเฮตโรปเทอราครับผมครับมาดูก่อนเลยนะครับเฮมิปเทอรานะฮะหรือพวกมวนนะครับก็จะเป็นแมลงที่มีลักษณะสำคัญก็คือปีกแบบเฮมิอิลิทรานะครับก็คือปีกแบบข้างหน้าแบ่งเป็นส่วนแข็งแล้วก็เป็นเมมเบรนส่วนหลังนะครับเขาเรียกว่าปีกแบบเฮมิอิลิทรานะครับแล้วก็มีปากแบบปากเจาะนะครับแบบเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญนี่ก็จะอยู่ทั่วไปตามต้นไม้นะฮะตามพื้นก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเฮอร์บีวอร์นะครับหรือไม่ก็จะเป็น primary หรือ secondary consumer นะครับก็เป็นแมลงที่จะได้โดยทั่วไปแล้วก็มีความสำคัญในระบบนิเวศค่อนข้างมากเลยทีเดียวตัวหนึ่งนะครับครับเป็นแมลงที่มีความหลากหลายตอนนี้เท่าที่สำรวจก็มีประมาณ80,000 species นะที่มีชื่อวิทยาศาสตร์นะครับก็คงมีมากกว่านี้นะครับก็จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มแมลงที่มีผลกระทบกับมนุษย์ค่อนข้างเยอะนะครับในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น predator นะครับหลายตัวก็เป็นผู้ล่านะครับหลายตัวก็เป็นอาหารของมนุษย์นะครับอันนี้เป็นบทบาทด้านบวกนะครับส่วนบทบาทด้านลบก็มีนะเพราะว่าหลายตัวเป็นศัตรูพืชเช่นเดียวกันนะครับก็ลองมาดูนะฮะก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็พอจะรู้ตัวหลักๆอย่างเช่นแมลงดานานะฮะอันเป็นอาหารตอนนี้ก็ราคาก็ไม่ถูกละนะบางตัวนี่น่าจะ20กว่าบาทละนะครับแมงแกงนะฮะบางพื้นที่ก็บริโภคอยู่นะครับแล้วก็หลายตัวก็ทําหน้าที่เป็นผู้ล่าที่ดีอย่างเช่นมวนพิฆาตหนอนนะฮะก็เป็นพรีเดเตอร์นะฮะที่ฆ่าแมลงศัตรูพืชให้มนุษย์นะครับบางตัวก็มีความสีสันสวยงามพิเศษนะครับบางครั้งก็เป็นข่าวออกมาเหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกหลักๆของกลุ่มเฮมิปเทอรานะครับแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นแมลงน้ำนะฮะแล้วก็หลายตัวอยู่ในน้ำนะแต่ว่าอยู่แบบไม่ได้หายใจจริงๆนะเพราะว่าจะมีที่เป็นท่อหายใจอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็แมลงดานาเนาะเมโดสโตมาติดีนะครับหรือว่ามวนแมงป่องน้ํานะครับอันนี้ในพื้นที่มหาลัยก็มีเยอะนะครับแล้วก็ตัวที่พบได้โดยทั่วไปนะฮะโดดเด่นก็มวนจิงโจ้น้ํานะครับก็เป็นผู้ล่าที่สําคัญที่มีลักษณะนิสัยโดยเฉพาะของเขานะครับก็จอริดีนะฮะมวนมีจิงโจ้น้ําครับก็ยังมีสมาชิกที่อยู่ในน้ําอีกหลายตัวนะฮะอย่างเช่นเวลิดีนอคอริดีโนโตเนกติตี้นะพวกนี้ก็เป็นเฮมิปเทราที่จัดเป็นอควาติกอินเซ็กด้วยนะครับครับพวกนี้ก็เป็นอีก3ตัวนี้ก็เป็นอควาติกนะครับพลีอีดีคอริซิดีแล้วก็เฮโลทริฟิดีนะครับบนบกก็มีเยอะนะครับบนบกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมวลที่อาศัยอยู่ตามพุ่มไม้ตามต้นไม้หรือว่าตามพื้นนะครับเช่นนาบีดีรีดูบีดีนิมนต์เพชฌฆาตนะครับไลกาอีดีนะครับครับแล้วก็ไพโรคอริดีแล้วคอริดีแล้วก็อามิลิดีนะพวกนี้ก็อาศัยอยู่บนบกนะครับอยู่ตามพุ่มไม้นะบางตัวก็เป็นผู้ล่าสำคัญนะครับครับเพนตาโตมิดีนะครับสคูเทลิดีแล้วก็ไฮโดรเมทริดีนะครับครับคราวนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะออเดอร์โฮมอปเทรานะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะอันออเดอร์โฮมอปเทรานี้เอาไปรวมกับเฮมิปเทราเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถ้านักศึกษาตอบสมมติว่าอาจารย์ถามว่าจักจั่นอยู่กลุ่มไหนถ้าตอบเฮมิปเทราก็ให้คะแนนได้อยู่นะครับเพราะว่าการจัดจำแนกปัจจุบันนี้ก็เอาโฮมอปมารวมเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็โฮมอปเทราก็ปีกก็จะต่างจากเฮมิปเล็กน้อยตรงที่ว่าอันโฮมอปเทรานี่จะปีกจะเป็นเมมเบรนนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะแต่ปากก็ยังคล้ายกันอยู่นะคือเป็นแบบปากเจาะนะครับครับก็เป็นแมลงกลุ่มหนึ่งที่จะได้โดยทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับอาศัยอยู่แถว
พุ่มไม้นะครับแล้วก็ตัวอ่อนบางครั้งอาศัยอยู่ใต้ดินอย่างเช่นพวกจักรจั่นนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อยู่ติดกับพืชนะครับครับก็เป็นเฮอร์บิวอร์สำคัญในระบบนิเวศของเรานะครับแล้วก็เป็นอันนั้นด้วยนะฮะเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดนะครับในระบบของโซอาหารนะครับครับในภาพนี้ก็เป็นกลุ่มจักรจั่นนะฮะแล้วก็กลุ่มเพลี้ยนะฮะก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ครับเราลองมาดูนะฮะก็ปัจจุบันเฉพาะโฮมมอบนี้ก็มีประมาณ32,000สปีชีส์นะครับที่ได้รับการจัดจำแนกแล้วนะครับหลายตัวก็เป็นศัตรูพืชนะครับก็ส่วนใหญ่เลยแหละนะก็หลายตัวก็ทำลายพืชพันธุ์ที่เราปลูกไว้นะครับแล้วก็อันนี้อย่างเช่นพวกเพลี้ยอ่อนทั้งหลายนะฮะอันนี้ก็ทำลายผลิตภัณฑ์การเกษตรของมนุษย์นะครับครับบางตัวก็อยู่ในกลุ่มของความเชื่อก็มีเนื่องว่าจักรจั่นนะฮะก็มีคนทำเป็นของขลังเช่าบูชานะครับของจริงก็เป็นจักรจั่นที่โดนพวกฝังใจขึ้นแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาต่อเป็นจักรจั่นตัวเต็มใบได้พอตายก็กลายเป็นของแปลกไปนะครับครับก็โฮโมพเทอราก็จัดเป็นแมลงสำคัญมากตัวหนึ่งนะครับที่ทำลายพืชผลการเกษตรค่อนข้างมากแล้วก็การกำจัดเขานี่ค่อนข้างยากจริงๆนะฮะด้วยปริมาณด้วยยาแล้วก็ด้วยไลฟ์ไซเคิลของเขาที่มีความซับซ้อนระดับหนึ่งนี่ก็เป็นศัตรูพืชระดับต้นๆเลยที่อาจกำจัดยากมากนะครับก็โดยภาพรวมนะฮะเป็นแมลงที่มีการศึกษากันอย่างอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็มีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆนะฮะเกี่ยวกับ2กลุ่มนี้ทั้งเฮมิปทั้งโฮมอปเทอรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยคร่าวๆนะครับในซูโอแท็กซาบ้างในบางเปเปอร์บ้างก็มีนะครับครับอันนี้ก็ตัวอย่างของโฮมอปเทอราบางตัวนะฮะก็หลักๆที่เรารู้จักกันดีก็พวกจักรจั่นนะซิกาดีดีนะครับจักรจั่นเขาซิกาเดลิดีพวกเพลียจักรจั่นนะครับอันนี้อันศัตรูพืชนะฮะจับยากด้วยนะครับครับสโคพีดีนะฮะไซลิดีนะครับอาริโลดีดีนะฮะก็เป็นพวกศัตรูพืชนะครับพวกนี้ก็ดูหน้าตาก็เป็นหน้าตาของศัตรูพืชหมดเลยนะครับนะเพลียอ่อนนะครับเพลียเกล็ดนะเพลียแป้งนะเพลียหอยนะครับนะพวกนี้ก็เป็นศัตรูพืชสําคัญของพืชพันธุ์การเกษตรนะครับถัดมานะครับก็เปลี่ยนมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เราก็ย้ายจากกลุ่มที่ปีกเป็นเฮมิอิลิทรามาอยู่ในกลุ่มย่อยๆตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มย่อยก่อนที่จะเข้าสู่กลุ่มตัวด้วงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแมลงที่มีเมตาโมฟอสิสแบบสมบูรณ์ละนะครับก็มีไทซานอปเทอรานิวรอปเมกอปเทอรามีคอปเทอราไซโฟนอปเทอรานะครับก็แมลงกลุ่มนี้สมาชิกไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็เลยเอามาจับรวมกันนะครับครับก็ไทซานอปเทอราก่อนนะครับอันนี้คนไทยเรียกเพลี้ยไฟนะครับก็เป็นแมลงศัตรูพืชอันหนึ่งนะครับเราเรียกเพลี้ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพลี้ยเฮมิปเทอรานะครับครับเจ้าตัวนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ปีกเป็นขนนะครับมีการดัดแปลงปีกเป็นขนนะฮะแล้วก็บินได้นะครับแล้วก็เป็นศัตรูพืชสําคัญด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะอยู่แถวแถวพืชนะครับหรือว่าแถวแถวนาข้าวนะครับเพราะเป็นศัตรูสําคัญของข้าวนะครับก็เขาก็เป็นเฮอร์บิวอร์นะเป็นศัตรูพืชนะครับเมตามอร์โฟซีสนี่ยังไม่เคลียร์นะฮะก็อาจจะครึ่งครึ่งกลางๆนะครับเนาะไวมีงานวิจัยออกมาอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะของงานวิจัยในปี2005นะฮะเกี่ยวกับเพลี้ยไฟในมะเขือเทศนะครับหรือว่าพวกเพลี้ยในพวกเงาะนะครับเนาะก็จะมีการศึกษาเจ้าตัวพวกเพลี้ยไฟนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเขานะบางแฟมิลี่นะครับนะเพลี้ยไฟแตงโมนะครับนะก็เป็นศัตรูพืชอันหนึ่งนะฮะครับตัวต่อมานะครับนิวรอปเทอรานะครับนิวรอปเทอราหรือแมลงช้างนะครับก็เป็นแมลงที่ปีกที่มีเส้นใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับมีเส้นปีกที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยนะฮะแล้วก็สานกันเป็นร่างแหนะครับครับก็หลายตัวบางตัวอยู่ในใต้ดินนะฮะขุดหลุมเป็นหลุมดัก
พวกมดก็มีนะครับนอกเป็นพวกแมลงช้างนะฮะหรือว่าดักแมลงอื่นที่ตกลงไปในหลุมนะครับบางตัวก็ตัวอ่อนลำธารก็มีหลากหลายนะฮะพอเป็นตัวเต็มวัยก็บินขึ้นมาอยู่แถวแถวอาจจะริมลำธารนะฮะหรือว่าอยู่แถวแถวรอบๆในป่านะครับครับก็เป็นผู้ล่านะครับเนาะก็ตั้งแต่ลาว่าก็เป็นผู้ล่านะครับแล้วเขาก็เป็นอาหารของสัตว์อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแมลงที่การเมตามอร์ฟอสิสนี่ก็สมบูรณ์และชัดเจนนะครับว่ามีพิวปาใบพิวปาของเขาแน่นอนนะครับครับทั่วโลกจะประมาณ6,010สปีชีส์นะครับเนาะก็มีความหลากหลายพอสมควรนะครับครับเจ้าตัวนี้ค่อนข้างเป็นแมลงที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายตัวเป็น biological control agent นะครับคอยกำจัดแมลงศัตรูพืชให้กับพวกเรานะครับกินแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้หลายชนิดเลยนะครับมีงานวิจัยในประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะฮะในปี2005ในปี2004นะก็มีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆทั้งในแง่ของความหลากหลายแล้วก็ตัวของ new species นะครับครับนะยกตัวอย่างบางตัวนะครับมาดูหน้าตาของบางตัวนะครับ Chrysophidae Escalaphidae นะตัวนี้คล้ายแมงปอเลยแต่ว่าไม่ใช่เลยทีเดียวนะครับถ้าแมงปอก็จะมีแต้มสีตรงนี้นะครับไม่มีหนวดยาวด้วยนะถ้าเป็นแมลงปอจริงๆนะฮะตัวนี้ก็คล้ายๆพวกตะกั่วแตนนะตัวล่างนี่คล้ายตะกั่วแตนตำข้าวเลยแต่ก็มีความต่างในเรื่องของปีกนะปีกเขามีแพทเทิร์นที่เป็นแขนงที่เฉพาะในนิวรอปเทอร่านะครับครับตัวต่อมาเมกาล็อปเทอร่านะครับเมกาล็อปเทอร่าก็เป็นแมลงกลุ่มเล็กๆนะฮะเดิมทีก็อยู่ในกลุ่มของนิวรอปเทอร่านะแต่ว่าแยกออกมาละเป็นออเดอร์ใหม่นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะลาว่าส่วนใหญ่อยู่ในสตรีมนะครับอยู่ในน้ําที่สะอาดมากๆนะครับน้ําที่มีออกซิเจนสูงๆนะก็จะมีพวกนี้อยู่เพราะว่าเป็นแมลงขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเต็มใบก็ออกมาจากน้ํานะฮะแล้วก็อาศัยอยู่แถวแถวริมฝั่งลำธารนะครับครับบทบาทของทั้งลาว่าแล้วก็อะดัลก็เป็นพรีเดเตอร์นะครับและเขาเองก็เป็นอาหารของสัตว์อื่นในระบบห่วงโซ่อาหารได้เช่นเดียวกันนะครับเมตามอร์ฟอสิสสมบูรณ์นะฮะแล้วก็เหมือนฉันบอกเมื่อกี้นะฮะก็อันแยกเป็นออเดอร์ใหม่นะครับแยกออกจากนิวรอปเทอร่ามาครับก็สมาชิกมีไม่เยอะฮะตอนนี้เท่ารู้จักก็ประมาณแค่ประมาณ300กว่าสปีชีส์นะครับบทบาทโดยตรงกับมนุษย์ด้านเศรษฐศาสตร์ก็ยังไม่มีอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเต็มใบนะครับก็จะมีปีกจัดเป็นแมลงขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับบางตัวยาวเป็นเกิน5เซน6เซนก็มีนะครับลาว่าก็ถ้าเป็นอินสตาไทยๆนี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับครับก็มีงานวิจัยในไทยออกมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างงานวิจัยในปี2010แล้วก็2016นะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยบางส่วนนะฮะครับแฟมที่อยู่แถวๆนี้ที่พอจะเจอได้ก็อย่างเช่นคอริดาลิดีนะครับหรือแมลงช้างน้ำครับนี่เนาะหน้าตาของเขานะครับนายสุเทพก็มีนะครับและอินทนนท์ก็เคยเจออยู่เช่นเดียวกันนะครับครับก็รูปทรงรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเต็มใบนะก็ชัดๆก็คือกรามนะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวต่อมานะกลุ่มเล็กๆอีกตัวหนึ่งนะครับออเดอร์มีคอปเทอร่านะครับก็จัดเป็นแมลงที่มีลักษณะโดดเด่นอันนึงก็คือถ้าเป็นตัวผู้บางสปีชีส์จะมีหางคล้ายหางแมงป่องนะฮะแล้วก็ปากก็จะยื่นออกมานะครับนะก็อันเป็นลักษณะที่ดูปุ๊บนี่ดูเลยว่าออเดอร์มีคอปเทอร่านะครับก็เท่าที่เคยเจอก็บนดอยอินทนนท์นะครับก็ไม่ได้หาเจอง่ายๆเหมือนกันนะต้องอยู่ในป่าที่สมบูรณ์เลยทีเดียวถึงจะเจอพวกนี้นะครับมีวงชีวิตครบนะฮะมีลาวามีพิวปานะครับอะดัลเอ็กนะฮะก็ complete metamorphosis นะครับลาวาพิวปาอยู่ในดินนะครับส่วนอะดัลก็ออกมาบินอยู่ข้างนอกนะครับครับก็ตัวอ่อนเป็นสคาเวนเจอร์นะกินเศษซากทั้งหลายที่อยู่ในดินนะครับอะดัลหลายตัวก็เป็นพอลินเตอร์ได้แล้วก็เป็นพรีเดเตอร์ได้เช่นเดียวกันครับเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะทั่วโลกรู้จักแค่ประมาณ550สปีชีส์เท่านั้นนะครับครับก็พอเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆนะฮะแถมไม่ได้เจอกันง่ายๆนะดังนั้นบทบาทของเขากับมนุษย์นี้น้อยมากๆนะครับอาจจะทำหน้าที่เป็นพอลินเตอร์ได้เล็กๆน้อยๆนะครับครับก็ประเทศไทยยังเท่าที่
อาจารย์ค้นมาก็ยังไม่เจองานวิจัยอย่างออกมาอย่างชัดเจนตีพิมพ์นะครับก็ไม่แน่นะอันนี้ทําไว้2-3 ปีที่แล้วสไลด์นี้ถ้าตอนนี้อาจจะมีก็ได้นะครับก็ด้วยบทบาทที่เขายังไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากนักทําให้งานวิจัยยังน้อยอยู่นะครับครับก็ยกตัวอย่างสองแฟมิลี่นะครับเนาะก็มีโอกาสเจอนะครับก็พานอพิดีนี่เคยเจอที่ดอยอินทนนท์นะครับก็เป็นแมลงที่ไม่ได้หาเจอง่ายๆนะครับอยู่ในป่าที่สมบูรณ์เท่านั้นนะครับกลุ่มเล็กๆกลุ่มตัวสุดท้ายนะออเดอร์ไซฟอนแนปเทอร่านะครับตัวหมัดนั่นเองนะครับหมัดที่กัดน้องหมาน้องแมวนะครับเนาะก็เป็นแมลงที่เรียกว่ามีการวิวัฒนาการแบบย้อนหลังนะก็คือลดรูปปีกนะครับเนาะไม่ใช้ปีกแล้วนะใช้ขากระโดดเอานะฮะแล้วก็คล่องตัวและไวกว่านะครับตัวก็แบนนะฮะเคลื่อนที่อยู่ในโฮสต์นะฮะได้อย่างดีเลยนะครับการเมตาบอลิซิสก็สมบูรณ์นะครับก็อยู่บนโฮสต์นั่นแหละฮะนะหรือไม่ก็ดินที่พวกหมาแมวนอนอยู่นะครับก็ไวก็จะครบเอ็กลาว่าพิวปาอะดัลนะฮะแล้วก็อาศัยอยู่ที่ผิวนะฮะของแมมมอนะฮะสัตว์ตระกูลด้วยน้ำนมนะครับหรือไม่ก็พวกนกนะครับครับเขาเป็นเอ็กโตพาราไซต์ที่สำคัญนะฮะแล้วก็บางครั้งอาจจะก่อความรำคาญหรือว่าบางครั้งอาจจะมากัดเราหรือว่านำโรคได้นะครับส่วนตัวอ่อนก็อาศัยอยู่ในพื้นดินใกล้ๆกับที่โฮสต์อยู่นะครับครับก็เป็นแมลงตอนนี้เท่าที่รู้จักนะรู้จักอยู่ประมาณ2,000สปีชีส์นะครับครับก็เป็นตัวที่นำโรคได้นะครับถ้าเกิดมนุษย์ถูกกัดนะฮะก็อาจจะมีอาการคันนะถ้าเกิดไม่เป็นอะไรมากก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดแพ้หรือว่าเจอเชื้อโรคบางตัวนี่ก็อาจจะลุกลามได้นะครับเนาะดังนั้นก็ขอให้ระวังเพราะว่าเขาสามารถนำโรคได้หลายโรคเลยเป็นแคริเออร์ของไทฟอยด์นำพวกหนอนตัวแบนได้ด้วยเป็นแคริเออร์ของตัวแบนได้นะฮะตัวแบนริเกเซียหรือว่าทิฟโนโซมาได้นะดังนั้นก็ระวังอย่าให้โดนพวกหมัดกัดก็แล้วกันนะครับก็งานวิจัยที่เป็นงานวิจัยหลักๆก็ยังมีน้อยเช่นเดียวกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิจัยที่เป็นในทางของวงการแพทย์ซะมากกว่านะที่เกี่ยวข้องกับไซฟอนแนปเทอร่านะครับตัวต่อมาด้วงนะฮะเข้าสู่กิ่งใหญ่เลยนะครับเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นกิ่งของแมลงที่มีการดัดแปลงปีกเป็นอีลิทรานะครับหรือว่าปีกแบบแข็งทั้งอันนะฮะในปีกหน้าส่วนปีกหลังเนี่ยเป็นแบบแผ่นบางเมมเบรนเหมือนเดิมนะครับก็ด้วงนะฮะก็เป็นแมลงที่พิเศษนะครับตรงที่อย่างน้อยก็มีปีกที่ค่อนข้างโดดเด่นนะฮะดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะปีกหน้าแข็งนี่ก็ไม่พ้นนะโคลีออปเทอราปีกหลังเป็นเมมเบรนนะครับครับก็เป็นแมลงที่มีความหลากหลายที่สุดนะฮะดังนั้นแทบจะพบได้ในทุกที่นะฮะอยู่ใกล้มนุษย์ด้วยนะครับเนาะตัวนี้นับอยู่แทบจะทุกแฮบิแทตทุกอีโคซิสเต็มนะฮะอยู่ได้หมดเลยนะครับในน้ำก็มีนะครับบนบกในดินก็มีนะฮะในอากาศในพุ่มไม้ก็เจอเขาได้โดยตลอดนะครับหรือแม้แต่มาซ่อนอยู่ในอาหารธัญพืชที่เราเก็บไว้ก็เจอเขาได้เช่นเดียวกันนะครับก็เขามีทั้งมุมที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมนะเป็นเฮอร์บิวอร์เป็นคอนซูเมอร์ในระบบนิเวศนะครับแต่ว่าในมุมที่เป็นศัตรูส่งผลกระทบต่อมนุษย์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นด้านลบก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจากภาพนี้ก็คงเห็นนะครับว่าด้วงหลายตัวก็เป็นด้วงที่ทําลายพืชผลของเรานะครับมอดเจาะไม้ด้วงที่ทําลายข้าวเปลือกนะครับมอดเจาะอาหารทําลายเมล็ดธัญพืชที่เราเก็บไว้นะหรือว่าบางตัวก็รากต้นไม้กินรากต้นไม้เป็นอาหารแล้วต้นไม้ล้มนะครับครับก็ความหลากหลายของเขาก็มากที่สุดนะฮะเนาะน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตออเดอร์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกฮะปัจจุบันเจอเกือบ3,500,000สปีชีส์ของดวงแล้วนะครับดังนั้นสมาชิกเยอะนะความสัมพันธ์กับมนุษย์ก็เลยเยอะตามนะครับทั้งแง่ลบนะฮะเหมือนตามภาพนี้นะครับแต่แง่บวกก็เยอะนะครับเพราะว่าเขาเป็นแมลงที่ดูแลระบบนิเวศได้ดีนะครับเป็นหลายตัวเป็น pest control agent อย่างชัดเจนนะครับก็เหมือน2 ภาพนี้นะครับพวกเต่าทองนี่ก็กินเพลียกินศัตรูพืชมนุษย์ให้เรานะครับเนาะก็หลายตัวก็จะเป็น scavenger นะฮะเป็นเทศบาลนะฮะทำความสะอาด
พวกเศษต่างๆนะฮะตั้งแต่เศษมูลไปจนถึงเศษไม้เศษอะไรใหญ่ๆนะฮะหลายตัวก็ย่อยได้นะครับดังนั้นประโยชน์ที่เราได้รับจากพวกนี้ก็เยอะมากๆเหมือนเดียวกันนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็เขาเป็นหนึ่งในแมลงที่สะสมกันเยอะในมิวเซียมหลายที่เลยนะครับแล้วก็บางสปีชีส์ก็มีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงไว้ขายเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงไว้ทำอย่างอื่นนะครับอย่างหนอนนกเราก็เลี้ยงไว้เลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์นะครับเนาะมีการเลี้ยงหลายตัวนะบางตัวก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดูหิ่งห้อยอัมพวาหิ่งห้อยเป็นหนึ่งในด้วงนะครับก็เป็น tourist attraction นะหรือว่าแม้แต่อียิปต์โบราณก็นับถือเจ้าตัวนี้นะครับนั้นก็มีบทบาทแล้วก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์ค่อนข้างหลากหลายมิติเลยครับอันนี้ก็มิติข่าวก็เหมือนกันนะครับบางครั้งก็มีการระบาดนะครับขึ้นมาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนะก็อาจจะรบกวนมนุษย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวด้วงธรรมดาจริงๆเขาก็ไม่ทำร้ายคนนะครับแต่ว่าอาจจะก่อความรำคาญแล้วก็อาจจะทำลายข้าวของนะครับงานวิจัยกับด้วงมีมาตลอดครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ New Record New Species การศึกษาความหลากหลายนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในแมลงที่มีความสำคัญกับมนุษย์นะครับครับอันนี้ก็หน้าตาของเขาบางแฟมิลี่นะที่อาจจะเจอได้นะครับคาราบิดีนะพวกด้วงดินนะครับด้วงง่วงนะครับตรงนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาพิเศษเลยนะครับมีส่วนหน้ายื่นออกมานิดนึงนะครับอันนี้ไฮโดรฟิลิดีอันนี้อยู่ในน้ำนะครับด้วงหลายชนิดก็อยู่ในน้ำได้เป็นแมลงน้ำก็มีนะครับครับด้วงเต่าทองนะฮะด้วงเต่าทองก็มีสองกลุ่มด้วงหมากผักนะสองตัวนี้คล้ายๆกันมากนะต่างกันที่หนวดนิดเดียวนะครับกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งสคาราบีดีนะครับซึ่งก็หลังๆก็มีการแยกกลุ่มเป็นแฟมใหม่ๆนะเพราะว่ามีความหลากหลายเยอะมากนะครับสคอลิทิดีเดอเมสติดีนะครับลิกติดีนะครับเนาะก็มีหลากหลายตัวเลยนะฮะนี่ก็เทเนเบรโอนิดีก็หนอนนกที่เราเคยเลี้ยงตอนอาแลปปีหนึ่งนี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเนาะอันนี้ก็มีหลายตัวด้วงน้ำมันนะฮะด้วงหนวดยาวนะครับหิ่งห้อยขาดไม่ได้นะครับแลมไพริดีด้วงก้นกระดกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ก้นกระดกแบบมีพิษนะถ้ากระดกมีพิษจะมีแต้มในสีออกสีส้มเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้วงธรรมดาสเตฟิลินดีนี่ไม่มีแถบนี่ก็ไม่มีพิษนะพอจะจับได้นะครับแมลงทับนะบูเพสติดีนะครับอิเลทริดีซิเฟนินีไดนาสติดีอันนี้แยกจากสคาร์บิดีมานะครับก็เป็นพวกด้วงกวางนะครับด้วงแมงนูนเมโลลอนทิดีนะฮะฮิสเตอริดีนะพวกด้วงมูลสัตว์ทั้งหลายนะครับครับสมาชิกก็เยอะเมื่อกี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับคราวนี้มาอีกกิ่งหนึ่งนะครับก็ยังอยู่ในกิ่งของโฮโลเมทาโบล่าอยู่นะครับครับกิ่งนี้มีสมาชิก2ตัวก็คือไทรคอปเทอรากับเลปิดอปเทอรานะครับแมลงนอนปลอกน้ำกับผีเสื้อนะครับสองตัวนี้ถูกจัดอยู่ในสายวิวัฒนาการใกล้กันนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับมีความเหมือนนะอย่างเช่นหนอนปลอกน้ำนี่อาจจะบางคนอาจจะไม่คุ้นมากนะครับแล้วก็แต่จริงๆรูปร่างของเขานี่ใกล้เคียงกับผีเสื้อกลางคืนตัวเล็กเลยเหมือนไมโครมอร์ฟนะแต่ว่าก็มีความต่างนะครับแต่คอปเทอร่าเองนะฮะจุดสําคัญที่ต่างจากผีเสื้อก็คือปากนะฮะปากเพราะว่าปากของแต่คอปเทอร่าก็ยังมีโครงสร้างที่ครบอยู่นะแต่เป็นปากผีเสื้อก็จะเป็นม้วนกับเก็บเข้ามาล่ะนะครับเนาะหรือว่าแม้แต่ลักษณะของปีกนะครับถ้าเป็นไทรคอปเทอร่าถ้าตามชื่อก็คือจะปีกมีขนนะขณะที่เลปิดอปเทอร่านี่คือจะปีกมีเกล็ดนะดังนั้นก็ดูง่ายๆดูปากกับดูปีกนะก็จะแยกออกระหว่างไทรคอปเทอร่ากับเลปิดอปเทอร่านะครับและอีกอันหนึ่งนะไทรคอปเทอร่าเองนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงน้ําแทบทั้งหมดเลยนะครับลาวาสเตจปิวป้านี้อยู่ในน้ำเนาะแต่ว่าพอเป็นอดัลค่อยบินขึ้นมาจะผู้ผสมพันธุ์นะครับครับเขาก็ทำหน้าที่บทบาทหลากหลายในระบบนิเวศนะเป็นเฮอร์บิวอร์นะครับกินสลายได้กินพืชน้ำได้นะครับกินเศษซากก็ได้นะครับหรือไม่บางตัวก็เป็นพรีเดเตอร์ได้ในวัยท้ายๆและเขาเองก็เป็นอาหารปลานะฮะเป็นตัวเต็มวัยก็กลายเป็นอาหารนกได้แต่นั้นก็เป็นตัวเชื่อมฟูดเชนฟูดเว็บในระบบนิเวศใกล้ๆริมน้ำได้ค่อนข้างดีนะครับ
ครับตอนนี้ทั่วโลกนะฮะเจอประมาณ13,000ชนิดนะครับก็คงมีมากกว่านี้นะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจากประเทศไทยก็เจอ1,000กว่าชนิดละนะครับครับก็เรามักจะเจอเขาในน้ำที่สะอาดนะครับถ้าเกิดเจอตัวคอปเทอร่าอยู่นะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเป็นไวลาวาสเตจนะซึ่งอยู่ในน้ำนะถ้าเจอนอนปลอกน้ำแสดงว่าน้ำค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัวเต็มใบก็จะอยู่ข้างๆลำธารนะครับเกาะอยู่อย่างเงียบๆไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์มีเมืองนอกเอามาประยุกต์ใช้ให้มันสร้างเครื่องประดับจากเศษเพชรเศษพลอยที่เหลือนะฮะครับประเทศไทยก็มีการศึกษามาโดยตลอดนะครับเนาะก็เป็นปัจจุบันนะครับเราเจอประมาณ1,000กว่าชนิดแล้วนะครับแล้วก็70กว่าเปอร์เซ็นต์ของที่มีในประเทศไทยก็เป็นชนิดใหม่นะครับเนาะแสดงว่ามันมีความเป็นสัตว์ประจำถิ่นสูงมากนะครับครับเอาตัวที่เจอในมอชอนะก็น่าจะเจอ2ตัวนี้นะครับนอกอันนี้2ตัวนี้นิดอันในลำธารหน้ามอหลังมอนี่เจอนะไฮดรอปไซชิดี้จะตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับแล้วก็ไฮดรอปทิลิดี้ก็จะเล็กกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างพบได้แพร่หลายในประเทศไทยนะครับเจ้า2วงนี้ครับเอาละตัวต่อมานะครับโดดเด่นกว่าแล้วก็เป็นที่รู้จักกว่านิดนึงก็คือผีเสื้อนะครับเลปิดอปเทอรานะครับพวกเรารู้จักกันดีนะฮะก็เป็นแมลงที่มีบทบาทสําคัญกับมนุษย์ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็คุ้นเคยเขานะในรูปของตั้งแต่ลาวาปิวป้านะลาวาก็รู้จักในแง่ของนอนนะฮะปิวป้าก็เป็นดักแด้แล้วก็ตัวเต็มใบนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นแมลงที่รู้จักกันดีนะครับก็อันบินอยู่แถวๆเจอได้ทั่วไปนะครับในทุ่งหญ้าในป่าก็เจอตลอดนะครับครับเขาเป็นเฮอร์บิวอร์ที่สำคัญในระบบนิเวศนะครับเนาะก็เป็นตัวกินพืชนะครับหลายตัวถ้าเป็นศัตรูพืชก็สร้างผลกระทบกับมนุษย์ค่อนข้างมหาศาลเหมือนกันนะแต่ว่าหลายตัวก็บวกนะฮะก็คือทําหน้าที่อย่างเช่นเป็นพอลลินเตอร์นะถ้าขาดพวกนี้ไปเราก็ไม่มีพืชผักผลไม้ที่ได้รับการปฏิสนธิเกิดผลมานะครับดังนั้นมีคุณและมีโทษเยอะเหมือนกันจากตัวนี้นะครับตอนนี้เจออยู่ประมาณ180,000สปีชีส์นะครับนะคงมาเจอมากขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับอันนี้โดยประมาณในปัจจุบันนะครับครับมาดูด้านบวกของเขาก่อนนะครับเขาก็เป็นแมลงที่สำคัญที่สุดก็พอลลินเตอร์นะฮะถ้าขาดเขานี่ก็อันการถ่ายละอองเรณูของพืชนี่ลำบากเหมือนกันเลยนะครับก็การท่องเที่ยวนะฮะก็บางครั้งก็ไปชมผีเสื้อนะตามพื้นที่ท่องเที่ยวในป่านะครับนะถ้าก็มีอันมีประโยชน์ทางด้านคอมเมอร์เชียลเยอะนะบางตัวก็เป็นอาหารสำคัญนะครับที่ดื่มที่พวกเรากินอยู่นะฮะหนอนไหมหนอนรถด่วนหรือเขาเราเลี้ยงเขาเพื่อเอาใยไหมมาทำเป็นผ้าไหมนะครับมันก็จะเห็นประโยชน์ของพวกนี้มากมายด้านลบก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นผลด้านลบนะฮะของเขานะครับศัตรูพืชสำคัญเลยนะเขาก็กินพืชพันธุ์ของเราไปเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้มี Moth of Thailand ออกมาละนะครับมีคีย์ออกมาสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยของเขาออกมาอย่างเรื่อยๆทั้งเรื่องของ New Record New Species หรือว่าเรื่องของ Diversity นะก็มีการศึกษาของเขาเรื่อยๆนะครับครับก็ถ้าเกิดแบ่งแบบง่ายๆนะฮะอันนี้แบ่งแบบเอาไว้ศึกษาง่ายๆนะก็แบ่งเป็นLepidoptera ก็แบ่งเป็นผีเสื้อและผีเสื้อกลางคืนนะครับผีเสื้อธรรมดาผีเสื้อกลางวันก็บัตเตอร์ฟลายผีเสื้อกลางคืนก็มอสมอสก็ยังแบ่งอีกว่าเป็นมอสขนาดใหญ่กับมอสขนาดเล็กนะครับเอามาดูก่อนกลุ่มบัตเตอร์ฟลายก่อนนะครับก็มีตัวหลักๆนะครับผลชิ้นมากกว่านี้นะอันนี้ก็ยกบางส่วนมานะครับตัวต่อมาจากผีเสื้อก็เป็นมอสนะฮะอีกหนึ่งก็จะเป็นมอสก็แบ่งเป็นผีเสื้อกลางคืนมอสผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางfamily ที่อาจจะเจอได้นะครับครับก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างนะฮะอัน Hesperidae Papilionidae นะครับ Pieridae Lycinidae นะครับต่อไปก็เป็นพวกกลุ่มผีเสื้อกลางคืนนะฮะ Sphingidae Actidae นะครับ Geometridae Notononidae นะครับก็ผีเสื้อนี่มีความพิเศษนิดนึงตรงที่มักจะใช้ปีกนะเส้นปีกในการ
จัดจำแนกนะครับถ้าเกิดนอกเหนือจากการดูรูปร่างแล้วก็จะมีเส้นปีกที่เฉพาะนะฮะในแต่ละ Family นะครับอันนี้ก็รายละเอียดก็มีให้ในคีย์ที่แจกเรียบร้อยละนะครับอันนี้ก็อีก2กลุ่มนะครับครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นผีเสื้อตัวใหญ่เลยนะครับแซทเทอร์นิดีนะฮะถ้ามีโอกาสเจอนะครับเนาะจังก็เจอไม่กี่ครั้งนะครับเนาะก็เป็นผีเสื้อที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นวิงแพทเทิร์นของเขานะที่ใช้ในการอาจจะจำแนกนะครับครับลาซิโอแคมปิดีไลแมนทีดีนะครับน็อกทูน็อกทูอีดีคอสซีดีนะครับพาราลิดีพูเทลิดีทินิดีนะครับพวกนี้จะเข้าสู่กลุ่มมอสไมโครมอสละนะครับไมโครมอสนี่จะขี้ยากนิดนึงแล้วก็ตัวขนาดจิ๋วมากๆเลยนะครับต้องใช้อาจจะต้องใช้กล้องช่วยในการไล่เส้นปีกนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นไมโครมอสอีกยกตัวอย่างมาอีก3 Family นะครับโอเคนะครับเนาะก็พวกเราลองใช้คีย์ที่ให้นะครับในการจัดจำแนกแล้วก็ทำการบ้านส่งนะครับครับตัวต่อมานะครับก็จะอยู่ในกิ่งนี้อยู่นะฮะโฮโลเมทาโบลานะฮะแต่คราวนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งเป็นแมลงสำคัญแล้วก็อยู่รอบๆตัวเราเช่นเดียวกันไฮมีนอปเทรานะครับกลุ่มผึ้งนะครับมดต่อแตนทั้งหลายนะครับครับแมลงกลุ่มนี้นะฮะมีลักษณะสำคัญก็คือส่วนของส่วนต้นของแอบโดเมนอาจจะหดขนาดนะเหมือนเอลคอร์ดกิ้วนะฮะอาจจะเรียกง่ายๆนะนิดนึงนะครับพวกเอลคอร์ดเอลบางนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นแมลงที่มีแล้วก็มีลักษณะอื่นๆก็เดี๋ยวลองดูตามอันนั้นเลยนะครับเป็นแมลงที่เจอได้ทั่วไปนะครับเนาะก็ตั้งแต่บนพื้นนะพวกมดทั้งหลายบินในอากาศก็เจอนะแฮบิแทตก็เจอได้หลากหลายนะครับครับบทบาทในระบบนิเวศก็สําคัญมากๆนะฮะเนาะก็จัดเป็นแมลงที่สําคัญเลยนะครับพวกผึ้งนี้เราขาดไม่ได้นะครับจะเป็นแมลงสําคัญของโลกเลยนะครับเป็นพอลลินเอเตอร์ที่สําคัญเป็นเฮอร์บีวอร์ที่สำคัญเป็นพรีเดเตอร์ที่สำคัญนะฮะนั้นเขาบทบาทเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ค่อนข้างมากเลยนะครับครับทั่วโลกรู้จักมากกว่า130,000สปีชีส์ละนะครับเนาะก็คงเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับอันนี้เป็นบทบาทด้านบวกของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นพอลลินเอเตอร์ที่ดีเป็นพรีเดเตอร์นะหลายตัวเป็นตัวห้ามตัวเบี่ยงที่สำคัญนะครับกำจัดศัตรูการเกษตรให้เราได้นะครับบางตัวเราเอามาเลี้ยงนะฮะกลายเป็นฟาร์มนะสร้างธุรกิจมากมายมหาศาลกับมนุษย์ในแง่ของอาหารนะครับโทษก็เยอะนะครับหลายตัวก็มีพิษนะถ้าโดนต่อยโดนกัดนะฮะถ้าแพ้ก็อันตรายนะครับก็แต่ละปีก็คงมีค่าอยู่ค่ายาที่เกิดจากการผลกระทบของพวกแมลงกลุ่มนี้เยอะอยู่นะครับก็รังผึ้งนะฮะหรือว่ารังของไฮมีนอปเทอราหลายชนิดถ้าเกิดอยู่ใกล้สิ่งก่อสร้างก็อาจจะทำลายสิ่งก่อสร้างได้นะครับแล้วก็หลายตัวก็เป็นผู้ที่รบกวนการเก็บอาหารนะพวกมดเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะสามารถทำลายอาหารที่เราเก็บสะสมไม่ได้ถ้าเกิดเผลอมีรังมดหรือว่าอะไรเข้าไปนะครับงานวิจัยก็มีมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างบางส่วนเฉยๆนะครับครับเรายังเจอ New Species ได้อีกหลากหลายนะครับครับก็แบ่งง่ายๆนะฮะเอาตัวที่เจอได้แถวนี้ก็ไฮมีนอปเทรานะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือซิมไฟต้านะครับกลุ่มนี้นี่จะมีรูปร่างแบบโบราณโบราณก็คือเอลคอร์ดกิ้วไม่ชัดนะครับตัวก็จะใหญ่ๆป้อมๆอยู่นะครับก็ตอนนี้มีเด่นๆอยู่3 Family นะครับซิมไฟต้าเนาะอีกกลุ่มหนึ่งอโปคริต้านะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับก็มันจะเป็นมดผึ้งแตนต่อนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอยู่ใกล้ตัวเราเลยนะบางคนอาจจะเคยเจอทุกกลุ่มมาละนะครับครับก็เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับเนาะกลุ่มซิมไฟต้านะฮะเป็นกลุ่มที่มีเส้นปีกที่แน่นซับซ้อนกว่ากลุ่มอโปคริต้าเยอะนะฮะอันที่2ก็คือเอลคอร์ดกิ้วไม่ค่อยชัดละนะครับบางตัวก็เป็นลำตัวตรงมาแบบนี้ก็มีนะครับบางตัวก็ขอนิดหน่อยนะครับเนาะก็จัดเป็นไฮมีนอปเทราแบบรูปร่างโบราณนะฮะถ้าเป็นอโปคริต้านี่ก็รุ่นใหม่ละอันนี้กลุ่มมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมดธรรมดาฟอร์มิซิดีนะหรือว่ามดขนปกนะครับ
ความจริงก็ดูต่างกันนิดนึงดูตรงโหนกตรงส่วนต้นของแอบโดเมนนะถ้าเป็นมดจริงๆก็จะมีนะมีโหนกตรงนี้นะมดของปกไม่มีนะครับแถมยังมีขนทั่วตัวด้วยนะครับผึ้งนะฮะผึ้งก็มีเยอะแยะนะฮะกลุ่มใหญ่ก็อพีดีนะครับที่เหลืออาจจะเป็นผึ้งกัดใบนะครับหรือผึ้งอื่นๆนะครับอารินินีเมกาชิลิดีนะนี่ก็เป็นกลุ่มผึ้งนะครับต่อมาก็กลุ่มอาแตนนะฮะหรือว่าถ้าใหญ่เราก็เป็นพวกต่อแล้วก็ต่อแมงมุมนะครับบราโคนิดนะฮะไตรโคแกมมานะพวกนี้เป็นตัวห้ามตัวเบียนที่สําคัญนะฮะที่อยู่ในระบบนิเวศนะครับครับแตนชาลซิตนะฮะแตนหางธงอีแวนิดีอิกนิโมนิดีนะครับครับต่อกาวาวนะฮะคริสซิดีนะแล้วพวกต่อที่ชอบกัดพวกเราเวสปิดีนะครับปอมเปเรดีนี่ต่อแมงนะครับนี่ก็สมาชิกบางตัวของเขานะครับเอาละนะฮะเข้าสู่ออเดอร์เกือบจะท้ายๆละออเดอร์ดิปเทรานะครับดิปเทราก็เป็นแมลงกลุ่มสำคัญเหมือนกันแล้วก็มีความใกล้ชิดกับมนุษย์นะครับลักษณะเด่นที่สุดของเขาก็คือปีกนะฮะปีกมีการดัดแปลงนะครับอันนี้แกนิดนึงนะครับเป็นไฮวิงนะฮะต้องเป็นปีกหลังนะครับปีกหลังดัดแปลงเป็นฮาวเทเรียนะฮะก็คือปีกจะลดรูปเป็นกระเปาะเล็กๆนะครับนะปีกหลังนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับก็เป็นแมลงที่จะได้ทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับลาว่าก็เจอได้ในเศษอาหารจะได้ทั่วไปรอบตัวนะครับบทบาทในระบบนิเวศเยอะเลยตั้งแต่เฮอร์บิวอร์คอนซูเมอร์พรีเดเตอร์นะครับผลกระทบกับมนุษย์ก็มากมายมหาศาลนะครับครับเป็นพรีเดเตอร์ก็ได้เป็นสคาเวนเจอร์ก็ได้นะในกลุ่มนี้ครับก็ความหลากหลายก็เยอะนะฮะเป็นอันดับรองจากด้วงเลยนะตอนนี้น่าจะเจอ240,000สปีชีส์แล้วก็มีโอกาสเจอมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับครับก็บทบาทหลากหลายเลยนะครับดูภาพก็คงเห็นนะครับบางตัวก็เอามาใช้รักษาได้ด้วยนะถ้าเป็นบทบาทด้านบวกนะครับครับที่เหลือก็จะเป็นบทบาทด้านลบก็เยอะนะแมลงหลายตัวอันนี้ยุงก็นําโรคนะครับแมลงวันทั้งหลายก็นําโรคได้นะครับครับอันนี้ก็ดูตามภาพเลยนะครับนอกแมลงที่นําโรคก็มีเยอะเหมือนกันนะครับทําลายหรือไม่ก็ถ้าไม่นําโรคก็ทําลายพืชผักของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการวิจัยก็มีมาเรื่อยๆนะฮะดิปเทราทั้งแง่ของความหลากหลาย new species หรือว่าด้านอื่นๆของดิปเทราก็มีโดยตลอดนะครับในประเทศไทยนะครับก็สำหรับดิปเทราเองแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มนิมาโตเซรานะครับกลุ่มที่1นะฮะนิมาโตเซราก็จะเป็นสมาชิกหลักๆก็ที่เราจักกันดีก็พวกยุงนะคูลิซิดีนะฮะที่เหลือก็มีไซโคดิดีเซราโตโพโกนิดีเซมอนดีนะฮะแล้วก็ซิสซิโดไมดีนะครับเนาะอันนี้นิมาโตเซรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็บาคิเซรานะฮะเอามาดูอันนิมาโตเซราก่อนนิมาโตเซราส่วนใหญ่ก็หนวดจะยาวอยู่นะครับสำคัญเลยแยก2อันนะฮะนั่นเพราะว่านิมาโตเซราย่อมมาจากหนวดที่มีลักษณะเหมือนนิมาโทดนะฮะตัวเหมือนพวกหนอนนะฮะนอนตัวกลมทั้งหลายดังนั้นนิมาโตเซรานี่หนวดจะยาวอยู่นะครับเส้นปีกก็จะมีเยอะอยู่นิดนึงนะครับตัวก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ซิสซิโอไมดีเซมูลิดีเซราโตโพโกนิดีนะฮะก็สังเกตอันหนวดจะเป็นแบบยาวนะฟิลิฟอร์มนะครับยาวครับไซโคดีดีนะครับคูริซิดีก็ยุงนะฮะหนวดก็จะยาวนิดนึงนะครับต่อมานะฮะนิมาโตเซรานะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะบาคริเซรานะครับบาคริเซรานี่ส่วนใหญ่เป็นพวกแมลงวันนะฮะก็สมาชิกเยอะนะอันนี้ที่ยกมาบางแฟมเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับครับก็มีทาบานิดีนะครับอาซิลิดีแมลงวันหัวปุบบอมไบลิดีนะครับไซฟริดีนะพวกแมลงวันดอกไม้นะครับพิพุนคูลิดีฮิปโปโปรบอซิดีนะครับหลายตัวเลยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆผึ้งนะครับแต่ว่าก็มีแฟมของเขานะครับซาโคราจิดีนะครับแมลงวันหลังลายนะครับคาโลฟอริดีแมลงวันหัวเขียวที่เขาเรียกกันนะครับครับมัสซิดีนี่แมลงวันบ้านนะฮะดรอสโซฟิลิดีพวกแมงวีนะครับเทตริฟิลิดีก็แมลงวัน
ผลไม้นะนี่ก็มีเยอะช่วงผลไม้ออกนะเป็นศัตรูพืชอันหนึ่งสำคัญเลยอโกรไมซิดีอันนี้ก็ช้อนใบได้เป็นศัตรูพืชสำคัญนะครับครับและมาถึงตัวสุดท้ายนะฮะก็เป็นออเดอร์สเตปซิปเทอรานะครับก็เป็นแมลงนะฮะที่มีการลดรูปปีกเป็นฮาร์ทเรียเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นดิปเทราลดรูปปีกหลังเนาะแต่ไอเซปซิเทอรานี่ลดรูปปีกหน้านะครับก็ยังเป็นแมลงที่มีความซับซ้อนนะฮะเพราะเขาเป็นพาราไซต์ของพวกผึ้งต่อต้านอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เขามาเกาะอยู่ที่แอบโดเมนของพวกผึ้งต่อแตนนะครับแล้วก็จัดเป็นแมลงที่แฮบิแทตต้องพิเศษอะก็คือต้องได้จากโฮสต์นะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะเป็นแมลงที่ลึกลับนะแล้วก็มีความซับซ้อนของวงชีวิตสูงนะเพราะเป็นเอ็กโตพาราไซต์ของพวกผึ้งของต่อนะครับต่อแตนทั้งหลายนะครับก็งานวิจัยปัจจุบันตอนนี้เจอกันแค่600สปีชีส์อยู่นะครับครับผลกระทบกับมนุษย์โดยตรงไม่มีนะครับเนาะอันนี้ก็เห็นฮอทเรียนะครับหรือว่าปีกหน้าที่ลดรูปเหลือนิดเดียวนะครับครับก็ยังพอมีงานวิจัยในประเทศไทยบ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าความซับซ้อนของเขาเนี่ยก็ทำให้ศึกษาได้ยาก